วันนี้เป็น GS Mini เข้ามานะครับเข้ามาประมาณวัน2วันแล้วนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีดำนะครับเป็นสีดำด้านนะครับสวยมากนะครับเป็นดำสนิทเลยตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของนาตาชาเลยนะครับเป็นตัว HPL นะครับความเขาเรียกอะไรประโยชน์ของมันเนี่ยคือจุดเด่นของ HPL เนี่ยก็คือมันจะทนต่อสภาพอากาศนะครับแล้วตัวนี้เป็น HPL Premium ด้วยนะครับเป็นเกรดคุณภาพสูงของนาตาชานะครับก็จะให้ทนเสียงที่อุ่นแล้วก็บาลานซ์ดีมากๆแล้วก็สายนิ่มมากนะครับตัวสีขาวขายไปเร็วมากนะครับขายไปเร็วก็เหลือยังเหลืออยู่นะครับแต่เหลืออยู่ไม่กี่ตัวแล้วอันนี้เป็นสีดำนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นต่อคอ5ชิ้นแต่เขาพ่นเป็นสีดำหมดเลยนะครับก็คือคอ5ชิ้นมันเป็นสีดำด้วยเขาก็เลยพ่นเป็นดำหมดเลยเพื่อให้มันสวยนะครับเป็นดำด้านนะครับดำสนิทเลยนะครับดูใกล้ๆสวยมากนะครับสำหรับสายดาร์กสายดาร์ก ตัวนี้ราคาเดิม 9,800 บาทนะครับมีภาคไฟฟ้าด้วยนะครับภาคไฟฟ้าของนาตาชาเป็นแบบชาร์จได้นะครับเป็น USB ชาร์จกับหัวปลั๊กโทรศัพท์เลยนะครับแล้วก็มีไมค์ในตัวด้วยพร้อมกระเป๋าโฟมเคสอย่างดีนะครับคุ้มมากๆสำหรับพี่ๆที่จะเอาไปเล่นตามชายทะเลหรือว่าอากาศที่ชื้นๆร้อนๆเนี่ยไว้หลังรถโยนเข้าไปได้เลยนะครับไม่เป็นไรแต่ถ้าโยนแรงกีตาร์แตกนะครับ ก็วางกันเบาๆนะครับเพราะว่ากีตาร์มันเป็นไม้นะครับก็ทนอากาศแต่ก็จะอาจจะไม่ทนแรงกระแทกแรงตกเท่าไหร่ครับสำหรับตัวนี้พี่ๆที่สนใจซิปกันเข้ามานะครับสวยนะครับสวยแล้วก็เดี๋ยวแบรนด์ใหม่ล่าสุดตัวลีสกีตาร์นะครับเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบแต่ละรุ่นเลยว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับว่าไม้เนี้ยกับไม้นี้ต่างกันยังไงนะครับแล้วก็พี่ๆที่ชอบซาวแบบเนี้ยจะต้องเลือกแบบไหนนะครับก็จะมาให้ความรู้กันอีกทีนึงแล้วก็ตอนนี้เคสปลอมเยอะมากนะครับกีตาร์เคสปลอมเยอะมากๆนะเยอะมากๆแล้วก็มีปั๊มโลโก้กันด้วยนะครับก็ดูกันดีๆนิดนึงนะครับเสียงไม่เหมือนนะครับบอกเลยว่าเสียงไม่เหมือนฟีลลิ่งไม่เหมือนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเคสมาเท่าไหร่ก็ขายหมดนะครับสำหรับกีตาร์รุ่นเริ่มต้นของเคสเนี่ยฟีลลิ่งดีมากเสียงดีมากถ้าพี่ๆที่ได้ลองแล้วเนี่ยหรือเป็นเจ้าของแล้วเนี่ยรู้ครับแล้วก็ผมมาเซตซัสเทนให้อีกเสียงดีเข้าไปอีกนะครับเสียงดีเข้าไปอีกเพราะว่าช่างกีตาร์จะมีเทคนิคการทำโดยตรงของช่างนะครับเฉพาะช่างก็เขาก็จะรู้ว่าเอ้ยประมาณนี้โอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมเป็นนักดนตรีด้วยผมก็จะรู้ฟีลลิ่งของนักดนตรีครับว่าต้องการแบบไหนฟีลลิ่งนักดนตรีคืออะไรครับเล่นง่ายที่สุดครับคือทำยังไงก็ได้ให้กีตาร์เนี่ยเล่นง่ายที่สุดแล้วก็ได้เสียงดีที่สุดนะครับคือถ้ามันเสียงดีที่สุดแต่มันเล่นยากมันก็ไม่เวิร์กนะครับก็คือมันอาจจะดรอปจากเสียงดีที่สุดของการเล่นยากลงมาแต่ก็ยังเป็นเสียงดีที่สุดอยู่แล้วก็เล่นง่ายนะครับก็ผมจะพยายามเซตทุกตัวให้ได้แบบที่กีตาร์ที่ผมใช้เองนะครับพี่ๆที่เอาไปแล้วตั้งสายก็จะรู้ครับรู้เลยครับว่ามันแตกต่างนะครับก็มาแจ้งข่าวกันนิดนึงนะครับมันเคสกีตาร์เป็นแบรนด์ที่ผมปั้นมาจากศูนย์นะครับก็ไม่มีใครรู้จักนะครับก็ปั้นมาตอนนี้ก็เริ่มจะดังก็ดูกันนิดนึงซื้อมาช้ำนะครับก็สำหรับวันนี้ไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวมารีวิวตัวลีกีตาร์ให้ฟังกันนะครับวันนี้อาจจะไม่ว่างพอดีชั่วโมงนี้ลูกศิษย์ไม่มาก็เลยมารีวิวให้ฟังกันนะครับลูกศิษย์เริ่มกลับมาเรียนกีตาร์กันบ้างแล้วนะครับสำหรับวันนี้
ไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามเสมอมาครับสวัสดีครับ